โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยมันก็เป็น EP 2ละสำหรับเจอละลุยเราก็อยากจะพาเพื่อนๆน้องโอ๊ตแล้วก็น้องพีนะครับกลับไปครั้งนั้นเนี่ยผมกับน้องปาร์คเนี่ยเจอดีกันเต็มๆเลยในสถานที่นั้นโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคครับผมไปลุยกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาที่เป็นโรงแรมร้างอีกครั้งนึงนะเพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยระยะเวลาก็นานพอสมควรแล้วที่ผมเคยมากับน้องปาร์คตอนนี้ก็ยังร้างแล้วก็ดูแบบรกมากกว่าเดิมเยอะมากความวังเวงความน่ากลัวจะยังคงเหมือนเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้น้องพีกับน้องโอ๊ตเนี่ยลองสัมผัสเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆตื่นเต้นไหมดูแบบวังเวงเลยน่ากลัวแล้วก็สภาพมันรกด้วยอ่ะพี่เคยร้องออกตัวเงินตัวทองมาแล้วรอบนึงหลังจากไม่เคยหลุดนะหลุดเลยที่เนี่ยขอบอกไว้ก็โอเคนะถ้ารู้สึกยังไงเห็นอะไรบอกครับผมโอเคลุยไปขออนุญาตครับดีครับใครจะไม่เอ่ยโอ้โหมากนะครับมาเลยปกติปกติเฟอร์นิเจอร์พวกนี้จะไม่ได้ออกมาอยู่นอกห้องตอนที่เราเคยมาสำรวจครั้งนะแต่ว่าตอนนี้โดนออกมากองอยู่นอกห้องหมดแล้วโอ้โหผุพังมากเลยไม้บรรทัดอันที่แกว่งตอนนั้นก็ยังอยู่นะเพื่อนไม่รู้จะแกว่งอีกหรือเปล่านะรอบนี้เป็นทีวีบรรยากาศวังเวงมากเลยเดี๋ยวปาร์คน้องให้ปาร์คให้น้องปาร์คเดินนำน้องปาร์คอยากสำรวจนะเพราะมันดูแบบรกมากกว่าเดิมเยอะมีเล่นน้ำดูความดูน้ำโอ้โหคือที่นี่ถ้าใครดูทันช่วงที่เรามาไลฟ์กันก็จะเห็นเลยสภาพคือตอนนั้นจะโอเคกว่านี้แล้วก็อุปกรณ์พวกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคือยังอยู่ครบแล้วไม่ได้ผุพังขนาดนี้ด้วยคือเรื่องแปลกมันมีว่าคนที่เขาบอกเราเข้ามาให้เข้ามาสำรวจที่เนี่ยเขาแนะนำเข้ามาเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีการที่ว่าเขาเข้ามาขโมยของแต่พอเรามาสำรวจวันนั้นเรากลับเห็นว่าเฮ้ยมันทีวีบางห้องก็ยังมีทีวีมันไม่ได้โดนงัดแบบนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะโดนดีอ่ะแล้วก็โดนเจ้าที่เล่นงานทุกคนแล้วก็เหตุการณ์นึงหลังจากที่ว่าวันนั้นที่ว่าปาร์คกับกัปตันสำรวจบริเวณนี้เสร็จแล้วไปโซนนั้นตอนนี้แหละจำได้พิเศษเลยเดี๋ยวจ้ะกัปตันเห็นหางตาเมื่อกี้ตรงที่เคาน์เตอร์นั่นแหละเห็นหางตาจริงต้องมีคนส่วนสำหรับวิดีโอนี้ที่ออกไปถ้าใครอยากเห็นพื้นที่นี้โดยเต็มตอนที่ว่าเรามาไลฟ์วันนั้นอยากได้อัตราแบบนั้นก็กลับไปดูเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แปะลิงก์ดีกว่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้พี่กับโอ๊ตอยากเห็นตรงไหนอยากเดินตรงไหนจะเดินไปดูตรงไหนไปเลยแต่พี่ตาม okay. พี่จะให้พี่จะให้สัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงต้นไม้ขยับเองเห็นไหมรอยเดินผ่านน่าจะเป็นมันแบบมีอะไรเดินผ่านน่าจะเป็นตรงจุดที่พี่เขาควายขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าใช่แต่มันผ่านไปนานแล้วแต่ผ่านไปนานแล้วทำไมมันเพิ่งขยับหรือว่าไม่ถึงมาดูวังเวงเหมือนเดิมครับห้องเป็นก่อนห้องประมาณเนี้ยโซนนี้แหละนี่แหละห้องนี้แหละ
แล้วทำไมมีแต่ห้องนี้ห้องเดียวที่ว่าเอาของออกมามีแต่ห้องนั้นห้องเดียวใช่ไหมที่โดนเอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาใช่ห้องนั้นคิดว่าน่าจะอยู่ตรงจุดสามแพ่งพอดีเพื่อนๆแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นไม่แน่นะเพื่อนๆเขาอาจจะยกห้องนั้นให้วันเรื่องราววันนั้นคือแบบยังจำความรู้สึกได้เลยว่าเห็นคนอยู่ในห้องแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ทำให้ป้าอุทานออกมาไม่รู้ว่าเพราะประตูที่เปิดไว้หรือเปล่าแล้วพอเราเข้าไปดูมันก็ไม่มีใครโอเคพวกนี้เข้าไปสบายมันอันนี้มันเป็นที่ที่เคาน์เตอร์อ๋อเป็นเคาน์เตอร์แบบเอาไว้เคมาเลยอันนี้มันปิดก่อนโควิดหรือเปล่าไม่รู้มาทำไมมาครั้งแรกเนี่ยนี่มันเป็นประตูไหมเนี่ยยันนะครับหนังสือก็ยังอ๋อเป็นผนังไม่ใช่ประตูผนังประตูเลยพี่แต่ว่ามันต้องเปิดจากด้านในเพราะว่าสังเกตดูไหมพัดลมเห็นไหมมันจะเป็นห้องอยู่อันนี้น่าจะเป็นประตูน่าจะไม่ใช่ผนังแต่ถ้าน่าจะเปิดจากด้านในพี่กล้องนั้นสามารถบันทึกภาพได้ถือดีประตูห้องน้ำหือประตูห้องเปิดมันไม่เราไม่มีไฟฉายนะสี่ประตูหลอนนี่โอ้โหประตูสุดยอดสุดท้ายเลยสิอันนี้ไม่ดังนะเสียงนกแปลกมากอ่ะนกมากเป็ดหรือเปล่าเป็ดหายไม่รู้เสียงตัวอะไรโอ้โหนี่เป็นเก้าอี้เนี่ยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้นี่ดูดิน่าจะคนควรนั่งได้หนูไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยอยู่ที่รถอ่ะขับไปเอาไฟฉายไหมได้พี่หัวน่าจะเห็นภาพอ่ะห้องน้ำผมช่วยปิดไฟด้วยโอ้โหโคตรมืดเลยมันไม่มีอะไรอ่ะก็คอยดูหน้าประตูเลยก็ดูแล้วหน้าประตูสัตว์ร้ายกันสัตว์พวกแมงป่องอะไรพวกนี้นี่มีตรงนี้ห้องนี้มันถูกเปิดอยู่แต่ดูแบบว่าวังเวงมากทุกหลังเคยพี่ใช่ครับทุกหลังเลยพี่
รู้สึกยังไงบ้างสองคนนี้รู้สึกอึดอัดครับผมตอนที่ว่าได้เข้าไปสำรวจแล้วก็มแมลงเยอะด้วยแบบว่าเนี่ยอย่างชิงช้าแบบเนี้ยชิงช้าทำไว้ให้ใครเล่นให้เด็กอ่ะแบบว่าอยู่นิ่งเก็บเลยไม่ใช่แล้วแบบว่าดูแบบแล้วดูผูกไว้แบบกิ่งอันเล็กนิดเดียวป้าอย่าไปจับห้ามจับแต่ตอนรู้สึกว่าห้ามจับเดินระวังนะระวังสัตว์เลื้อยคลานนะเดี๋ยวมาเลยวะว่าเจ๊บอกเลยอย่าข้างแนวขอข้างนั้นดีนะแม่ดูแบบพี่รู้สึกยังไงบ้างกังวลไปหมดเลยตอนนี้อึดอัดไหมแบบว่าแบบว่าลมอะไรไม่มีนะเงียบโอ้โหแบบต้นไม้นิ่งคือเลยหายใจไม่ทั่วท้องอะครับผมเป็นเหมือนกับการเลยครั้งที่มาตอนนี้ก็ยังรู้สึกร้อนแล้วก็มาแรงเยอะมากเลยไม่ได้อึดอัดแบบว่าเพราะอากาศใช่ไหมแต่เหมือนมีความกดดันอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่มันเหมือนมันกดดันอะไรบางอย่างครับผมนี่ก็เดี๋ยวกัปตันจะขอถอนกำลังแล้วนะเพื่อนเพื่อปิดคลิปนะฮะสถานที่แห่งนี้ซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาสถานที่แห่งนี้เลยแต่ว่ามันอยู่บนเส้นทางที่เรามาสำรวจนะเพื่อนก็จะพาน้องๆมาเพื่อสัมผัสกับพื้นที่นะที่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยมาแล้วก็รู้สึกน่ากลัวเดี๋ยวจะไปดูตรงจุดลงรถแล้วก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันของ EP 2ในวันนี้นะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันมีคูน้ำนะอุ้ยเปียกเปียกอย่างนี้มาอย่างนี้มันจอมปลวกใหญ่โอเคแล้วตรงนั้นเป็นทุ่งหมดเลยเป็นทุ่งละถอยเดี๋ยวเปียกโอ้จะจมไปกับโคลนด้วยนี่โอเคเดี๋ยวเดินไปทางนี้เลยก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ว่าน่ากลัวอย่างที่เคยบอกกับทีมงานไปแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่เคยได้สัมผัสนะครับใจอยู่นิ่งเดียวโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปอีกหลายๆสถานที่นะเพื่อนที่พวกเราจะกลับไปสำรวจอีกครั้งเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็นานพอสมควรแล้วมีอะไรครับพี่เห็นอะไรมันเห็นเงยืนสถานที่แห่งนี้มีแน่นอนนะเพื่อนก็อยากจะให้เพื่อนๆนั่นน่ะใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมซึ่งเราพาเพื่อนๆมาสำรวจในทุกๆสถานที่เนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับความบันเทิงทั้งความตื่นเต้นทั้งประสบการณ์นะเพื่อนในการรับชมคลิปแล้วก็การมาสำรวจในแต่ละที่เนี่ยควรทำยังไงบ้างนะหากใครชื่นชอบในการทำคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆแล้วก็กด Subscribe สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตามช่องเราก็ขอกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจนะเพื่อนเป็นจุดความหวังสำหรับช่องเล็กๆของพวกเราเพื่อให้เติบโตต่อไปนะฮะในอนาคตและเราจะพาเพื่อนออกไปสำรวจในสถานที่ต่างๆได้ไกลขึ้นไกลยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ EP 2ก็ต้องขอตัวจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ